หลังจากที่คัมบ้ากลับมาคองโกได้ไม่ถึงปีครับข่าวคราวของเขาก็เงียบหายไปอย่างน่าสงสัยกระทั่งมีเอกสารยืนยันว่าฮันดิกคัมบ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนครับแต่หลังจากนั้นอีก4ปีข่าวดังก็ประกาศออกมาบอกว่าอดีตนักเตะชาวเก้ที่ตายไปแล้วยังมีชีวิตอยู่ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีคำเครือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับวันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอีกหนึ่งเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องของนักฟุตบอลสมัครเล่นคนหนึ่งครับที่มีข่าวว่าเสียชีวิตแต่หลังจากนั้นอีก4ปีปรากฏว่ามีคนพบเจอเขายังมีชีวิตอยู่ครับกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากในเยอรมนีนักเตะคนนั้นมีชื่อว่าฮันนิกคัมบ้าครับคำถามก้อนแรกเลยก็คือฮันนิกคัมบ้าคือใครนะฮะเอาแบบง่ายๆเลยครับแม้ว่าคุณอาจจะไปเซิร์ชใน Google หรืออะไรก็ตามแต่ข้อมูลของเขามีน้อยมากครับและคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยซ้ำไปไม่เคยลงเล่นในระดับลีกด้วยซ้ำไปครับแต่อย่างน้อยข้อมูลแรกที่เราได้รับก็คือเขาเป็นคนเชื้อสายคองโกครับและเคยอยู่ในชุดเยาวชนของชาลเก้04รุ่นเดียวกับมาเรียโอนอยเออร์เลยครับในทวารระดับโลกยุคปัจจุบันนี้คัมบ้าเคยลงเล่นในเกมชุด U19 ปีครับในช่วงปี2003ถึง2005จากนั้นก็ไม่รับสัญญาต่อกับชาลเก้เส้นทางก็ดำเนินต่อไปครับก็ต้องตะเวนไปคัดเลือกทดสอบฝีเท้าอยู่เรื่อยๆทว่าสโมสรในระดับเป็นอาชีพนั้นไม่มีทีมไหนรับเขาเข้าสู่ทีมเลยครับชื่อของเขาเนี่ยไปโผล่อีกทีนึงปรากฏว่าไปอยู่ในทีมระดับนอกลีกครับโดยสโมสรที่ยืนยันตัวตนของเขาได้นั้นมีชื่อว่า VfB Hals ครับเป็นทีมอยู่ในระดับดิวิชั่น8ของเยอรมนีเล่นในลีกท้องถิ่นของเมืองเกลเซนเคเชนซึ่งก็เป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรชาลเก้04นั่นแหละครับชีวิตของเขาระหกระเหินเดินทางไปเรื่อยครับครอบครัวของเขาเนี่ยอพยพมาจากสหรัฐคองโกเข้ามาอยู่เยอรมนีเมื่อปี1986ซึ่งปรากฏว่าถูกตรวจสอบว่าเป็นการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายครับรัฐบาลจึงพยายามส่งครอบครัวของเขานั้นกลับไปสู่คองโกในปี2005ยกเว้นเหลือแต่เป็นแค่ฮันนิกคัมบ้าครับเพราะในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยเขายังมีสัญญาการเป็นนักเตะเยาวชนของชาลเก้อยู่เพราะฉะนั้นการถูกปล่อยตัวออกจากทีมสิ่งที่เขาทำได้คือต้องพยายามครับพยายามหาทีมฟุตบอลอยู่ให้ได้เพื่อจะได้อยู่ในเยอรมนีต่อไปแน่นอนครับการเป็นนักเตะระดับสมัครเล่นนั้นรายได้ไม่สามารถจุนเจือชีวิตได้ครับเขาเลยต้องหางานอื่นๆทำควบคู่ไปด้วยงานที่ว่าคือการเป็นพนักงานของบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งครับแต่ปรากฏว่าหลายปีหลังจากนั้นครับมีการเปิดเผยว่าเขาเดินทางกลับประเทศคองโกโดยไม่มีการยืนยันนะครับว่าการกลับประเทศบ้านเกิดครั้งนี้เนี่ยเกิดจากเหตุผลด้านเอกสารหรือว่าการตัดสินใจจากตัวเขาเองแต่ที่แน่การกลับมาสู่คองโกครั้งนั้นนำมาสู่เรื่องราวอันน่าซับซ้อนเหลือเกินครับต้องเท้าความเหมือนครับว่าภาพรวมใหญ่ๆของคองโกเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นประเทศอยู่ในทวีปแอฟริกามีปัญหาเรื่องปากท้องอย่างมากครับปี2020ที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่าประชากรชาวคองโกเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยเพียงแค่เดือนละ 2,025 บาทต่อคนเท่านั้นอาชีพก็ไม่มีให้เลือกมากมายครับ 42.5% ของประชากรทั้งประเทศเป็นเกษตรกรครับส่วนอีก 13.1% นั้นเป็นคนงานในเหมืองแร่ซึ่งขุดทุกอย่างที่ขวางหน้าครับทองแดงปิโตรเลียมเพชรพลอยแมงกานีสดีบุกยูเรเนียมถ่านหินสำคัญคือแรงงานเหล่านี้ไม่มีอายุขั้นต่ำด้วยซ้ำไปครับหมายความว่ามีการใช้แรงงานเด็กอย่างจงครึ่มเลยสำนักข่าวใหญ่อย่าง BBC เคยเปิดเผยว่ามีเด็กในคองโกกว่า 40,000 คนครับที่ไม่มีโอกาสไปโรงเรียนและต้องมาขายแรงงานในเหมืองแร่แทนโดยอายุต่ำสุดนะครับที่เป็นคนงานในเหมืองแร่เนี่ยคืออายุ4ขวบครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าคองโกไม่ใช่เป็นประเทศน่าพิสมัยเท่าไหร่กับการที่จะกลับไปเพื่อตั้งตัวหรือตั้งรกรากหรือทำธุรกิจทำงานเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตพูดง่ายๆก็คือฮันนิกคัมบ้าจะกลับมาที่คองโกทำไม
ในเมื่อเป็นประเทศที่ยากจนขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีงานที่ดีรออยู่ด้วยซ้ำแหล่งข่าวที่สืบเสาะกันได้นะครับไม่ได้ระบุไว้เลยครับว่าคำบ้ามาที่นี่เพื่ออะไรทำงานก็ไม่น่าใช่หรือจะไปหาครอบครัวข้อนี้อาจจะเป็นไปได้บ้างครับแต่ที่แปลกก็คือเขาไม่ได้พาภรรยามาเยี่ยมบ้านเกิดของตัวเองด้วยเหนือสิ่งอื่นใดนะครับไม่มีการรายงานได้ซ้ำว่าครอบครัวของเขาที่ถูกส่งตัวกลับมาที่คองโกเมื่อปี2005เนี่ยอยู่ที่ไหนทำอะไรและจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องนี้ก็คือหลังจากที่คัมบ้ากลับมาคองโกได้ไม่ถึงปีครับข่าวคราวของเขาก็เงียบหายไปอย่างน่าสงสัยกระทั่งมีเอกสารยืนยันว่าฮันดิคคัมบ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนครับสิ่งที่มันน่าแปลกใจก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคือปี2016ครับซึ่งมันอยู่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงแล้วเทคโนโลยีทุกอย่างเข้าถึงแล้วการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆก็ไม่น่าเป็นเรื่องยากเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าไม่มีใครติดต่อเขาได้เลยครับสิ่งน่าสนใจก็คือการยืนยันการเสียชีวิตของเขาเนี่ยมีเพียงเอกสารเท่านั้นครับไม่มีผลการชันสูตรพลิกศพไม่มีพิธีกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้นอย่างไรก็ตามครับแค่เอกสารยืนยันการเสียชีวิตก็มากพอแล้วครับทางด้านกฎหมายดังนั้นชื่อของคัมบ้าก็เลยถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการคราวนี้เอกสารก็ถูกส่งมาถึงเยอรมันครับและมันก็มีน้ำหนักเพียงพอครับที่ทำให้ทุกคนเชื่อว่าเขาจากโลกนี้ไปแล้วจริงๆชาวเก04ก็ส่งข้อความแสดงความเสียใจไปให้กับภรรยาของเขาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นขณะที่ฟาวเอเบลฮาวนี่หนักกว่าเลยครับซึ่งถือว่าเป็นสโมสรที่อยู่ด้วยกันมาพอสมควรไม่ใช่แค่ส่งจดหมายอย่างเดียวครับแต่ฟาวเอเบลฮาวยังจ่ายเงินให้กับครอบครัวของคัมบ้าด้วยครับเพื่อเป็นค่าดูแลในยามที่ไม่มีหัวหน้าครอบครัวเวลาผ่านไปนานพอสมควรครับทำให้ทุกคนนั้นลืมเรื่องโศกเศร้านี้ไปแต่แล้วสื่อยักษ์ใหญ่อย่างเบลไซตุ้งก็ได้เจอใครบางคนเข้าครับแหล่งข่าวของพวกเขายืนยันว่าพบคนคนหนึ่งครับที่คับคล้ายคับคลากับฮันดิคคัมบ้ามากๆซึ่งสถานที่ที่เขาเจอก็ไม่ใช่ที่ไหนครับมันก็คือบริษัทเดิมบริษัทพลังงานแห่งเดิมที่เขาทำอยู่นั่นแหละครับเขากลับมาทำงานเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้บิลก็พาดหัวเลยครับในปี2020ครับข่าวดังก็ประกาศออกมาบอกว่าอดีตนักเตะชาวเก้ที่ตายไปแล้วยังมีชีวิตอยู่เป้าหมายก็คืออย่างน้อยมันอาจจะทำให้หลายๆคนดีใจครับว่าเออเขายังไม่ตายนะแต่ปรากฏว่าเปล่าเลยครับการเจอตัวของฮันนิคคัมบ้าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการไขรหัสของเรื่องราวทั้งหมดที่ไร้ที่มาที่ไปย้อนกลับไปในปี2016ครับระหว่างที่เขาเดินทางกลับไปที่คองโกคืนนึงเขาเดินทางไปกับเพื่อนของเขาครับแล้วปรากฏว่าโดนเพื่อนทิ้งเอาไว้กลางทางทิ้งไม่ทิ้งเปล่าด้วยครับขโมยทุกอย่างของเขาไปหมดเลยเงินโทรศัพท์เอกสารยืนยันตัวตนทุกอย่างเอาไปหมดเลยครับฮันนิคคัมบ้าบอกว่าพยายามแจ้งไปที่สถานทูตทันทีครับกับเรื่องนี้แต่เนื่องจากว่าเขาไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนครับทำให้ไม่มีใครเชื่อก่อนที่เขาจะตกเป็นข่าวใหญ่ในสื่อดังของเยอรมนีในปี2020การปรากฏตัวอีกครั้งของคัมบ้าทำให้ตำรวจต้องเข้ามาสืบสวนในเรื่องนี้ครับเพราะไม่ชอบมาพากลครับและผู้ที่ตกเป็นผู้สงสัยคนแรกก็คือภรรยาของเขานั่นเองครับมีรายงานว่าเธอได้รับเงินประกันชีวิตเป็นจำนวนหลายแสนยูโรหลังจากที่นำเอกสารยืนยันการเสียชีวิตของฮันนิคคัมบ้าที่ส่งต่อมาจากสถานทูตคองโกไปยื่นกับบริษัทประกันครับแน่นอนครับว่าแรกก็คือโอ้โหช่อโกงหรือเปล่าแต่เธอยืนยันว่าไม่ได้ทำเรื่องนั้นครับความสงสัยก็ค่อยๆเพิ่มเติมมากขึ้นอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเอกสารยืนยันการเสียชีวิตของคัมบ้าซึ่งว่ากันว่าโอเคครับมันเป็นของแท้จากคองโกแน่ๆแต่มันอาจจะเกิดจากการติดสินบนและทุจริตในงานเอกสารที่ทำกันได้ง่ายครับในประเทศแอฟริกาพอเรื่องราวเกิดขึ้นคัมบ้าถูกกักตัวทันทีครับเอาไว้เป็นพยานและยิ่งสอบปากคำมากเท่าไหร่ก็เริ่มเจอช่องโหว่มากขึ้นเท่านั้นอย่างแรกเลยคือเขาไม่สามารถยืนยันในวันเดินทางได้ครับอย่างที่สองคือเขาไม่สามารถระบุชื่อหรือว่ายืนยันตัวตนของเพื่อนร่วมทางคนนั้นได้คนที่ทิ้งเขาไว้กลางทางแล้วก็ขโมยทุกสิ่งอย่างของเขาไปทั้งเงินโทรศัพท์และเอกสารไม่สามารถบอกได้ครับว่าเพื่อนคนนั้นคือใครแค่นี้ก็เริ่มมีกลิ่นแล้วครับและด้วยพยานหลักฐานดังกล่าวครับทำให้คัมบ้าถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคนที่รวมหัวกันในคดีความแกล้งตายเพื่อเอาเงินประกันร่วมกับภรรยาของเขาแน่นอนครับฮันนิคคัมบ้าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งทำให้การไต่สวนคดีนี้ยังไม่จบสิ้นนะครับแต่มันกำลังเดินไปในทางที่ใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆ
แม้ว่ายังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนครับพวกเขาทั้งคู่ก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแต่เป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นขณะที่สำนักงานอัยการของเคียร์เซนเคียร์เชนก็ปวดหัวเลยครับเพราะเอกสารที่มันยืนยันมาเนี่ยตรงกับเอกสารทูตของคองโกทุกอย่างคือพูดง่ายคือมันเป็นของแท้นะครับดังนั้นมันอาจจะเกิดจากการปลอมแปลงในระดับเทพหรือไม่ก็เกิดจากการทุจริตในงานด้านเอกสารที่ถือว่าทำได้ง่ายในแอฟริกานั่นคือการติดสินบนนั่นเองถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้บทสรุปนะครับว่าฮันนิคัมบ้าที่เสียชีวิตไป4ปีอยู่ๆก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเกิดขึ้นเพราะว่าแกล้งตายเพราะจะเอาเงินประกันจริงๆหรือเปล่าแต่มันก็เป็นเรื่องราวไวรัลเรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นเมื่อขวบปีที่แล้วและถูกพูดถึงอยู่ในวงกว้างของประเทศเยอรมนีมาจนถึงทุกวันนี้อาจต้องรอต่อไปครับว่าบทสรุปแล้วจะไต่สวนออกมาจะยอมรับหรือจะต่อสู้กันในชั้นศาลไปสิ้นสุดกันแบบไหนได้แต่รอไปอย่างเดียวครับแปลกดีเหมือนกันนะฮะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวงการของฟุตบอลคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สึกอย่างไรบ้างกับคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราเหมือนเช่นเคยครับทั้งใน Facebook Twitter Instagram YouTube นะฮะรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand ครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTubeTwitter, Blogdit, เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts